วันนี้ถือว่าเป็นวัน NZAC หรือว่า New Zealand and Australia Army Corps นะครับที่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั่วโลกต่างใช้วันนี้เป็นการรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าที่เสียสละชีวิตผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีรำลึกที่พิธีสุสานทหารดอนรักจังหวัดกาญจนบุรีครับกว่า76ปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1เส้นทางรถไฟสายมรณะน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำที่หล่อล้อมให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีและในวันนี้25เมษายนของทุกปีที่นับว่าเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือว่าวัน NZAC ที่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทั่วโลกร่วมกันรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามขณะปฏิบัติการรักษาสันติภาพสุสานทหารพันธมิตรดอนรักจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสงครามที่มีการจัดพิธีไว้อาลัยแด่เหล่าทหารกล้าIt's a great honour for the Australian Embassy to participate in this day. As you know, it was on this day in 1915 that Australian and New Zealand troops first operated as a single force, and that was really the beginning of Australia, New Zealand, ANZAC, the whole tradition. It started off by symbolising that particular day. It's come to symbolise the suffering and the contribution of men and women.In previous armed conflicts and also in peacetime activities. So it's really a very important thing for Australia and New Zealand. Oftentimes it's thought to be the start of our nation. So to come here to Kanchanaburi in this beautiful place and to see the awful evidence of the wartime suffering, it's very powerful and it's a great privilege to be here today.การเดินพาเหรดโดยทหารผ่านศึกทหารปลดประจำการทหารประจำการรวมไปถึงลูกหลานของเหล่าทหารกล้าที่เสียสละชีวิตในสงครามเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาเหล่านั้นและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดีนี่จึงถือว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญของทั้งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่จะรึกเหตุการณ์สำคัญของกองกำลังทหารของทั้งสองประเทศผ่านอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำในจังหวัดกาญจนบุรีที่จารึกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี Lest we forget, we will remember them